และแน่นอนนักข่าวต้องพยายามจะถามประเด็นระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยซึ่งล่าสุดยกระดับขึ้นมาเป็นคุณจุรินทร์กับคุณอนุทินหัวหน้าพรรคทั้งคู่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณจุรินทร์ก็บอกอะไรนะประชาธิปไตยต้องรับฟังความเห็นต่างไม่ใช่ไประรานใครคุณอนุทินบอกอ๋อหยุดเถียงแล้วหยุดเถียงถ้าเขาจะเถียงต่อไปเถียงกับเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้นู่นนั่นท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คุณจุรินทร์บอกขออนุญาตไม่พูดอีกแต่ก็บอกต่อไม่ต้องห่วงนะไหนบอกไม่พูดค่ะแล้วยังไงประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองยังอยู่อีกนานไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจนั่นจะตอบเฉพาะครั้งนี้แล้วไปตายเอาดาบหน้าไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจแบบนั้นเราตัดสินใจเนี่ยเราคิดหน้าคิดหลังครบถ้วนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศบนผลประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองทีนี้นักข่าวก็ถามนะคะว่าเรื่องนี้มันดูเหมือนจะกลายเป็นปัญหาทางการเมืองไปแล้วคุณจุรินทร์ก็บอกว่ามันเป็นปัญหาของบ้านเมืองระยะยาวแต่มันไม่ใช่ปัญหาการเมืองไม่ใช่ใครตัดสินใจไม่ตรงกับเราแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองอย่างนั้นมันจะตื้นเกินไปปรามาสคนอื่นมากเกินไปก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ใช่ไหมทางภูมิใจไทยบอกไม่มีมารยาทคุณจุรินทร์ตอนที่อยู่ LA อเมริกาบอกถ้าเขาพูดอย่างนี้ก็ต้องให้เขากลับไปถามตัวเองค่ะเมื่อวานนี้ก็เน้นย้ำร่างพรบกัญชาไม่ใช่ร่างกฎหมายรัฐบาลมันคือร่างของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งค่ะซึ่งพรรคอื่นก็มีสิทธิ์ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้คือถ้าเป็นกฎหมายของรัฐบาลอันนี้มันอาจจะมีประเด็นทางการเมืองในระบบรัฐสภากำกับว่าถ้าคุณเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องยกมือให้ถ้าไม่ยกมือให้แล้วเกิดแพ้เสียงในสภารัฐบาลก็ต้องลาออกหรือยุบสภาแต่นี่มันไม่ใช่กฎหมายรัฐบาลแล้วก็บอกผมยังมีวุฒิภาวะแล้วใครไม่มีหรอผมโตเกินกว่าที่จะไปพูดเรื่องเสาไฟฟ้านะครับไม่ใช่ปัญหาการเมืองไม่ได้แปลว่าใครตัดสินใจได้ไม่ตรงกับเราหรือว่าเป็นเรื่องการเมืองอย่างนั้นผมว่ามันตื้นเกินไปแล้วก็ประมาทคนอื่นมากเกินไปแล้วไม่ต้องมาบอกเราคิดเป็นเราตัดสินใจเองเป็นแล้วเราคำนึงประโยชน์บ้านเมืองเองเป็นไม่นั่นอยู่มาไม่ได้วันนี้แหละครับตั้ง76ปี9 77จะไป78 79แล้วครับกฎหมายฉบับนี้ย้อนอีกนิดนึงไม่ใช่กฎหมายครม.ไม่ใช่กฎหมายรัฐบาลเป็นกฎหมายเฉพาะของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งพรรคอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั่นท่านผู้ชมยังน่าติดตามดูกันต่อไปนะต่างฝ่ายต่างบอกหยุดแต่ก็ยังมีนะท่านผู้ชมอะ